ถ้าพูดถึงยูทูบเบอร์อันดับต้นๆของประเทศไทยนะผมเชื่อเลยว่าจะต้องมีสไปค์ SPD ผมขึ้นมาอยู่ในใจของเพื่อนแน่นอนนะครับผมแล้วคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าครับว่าช่อง SPD เนี่ยเขาก็ได้มีคลิปหลอนๆอยู่ด้วยนั่นเองครับ SPD ผู้ให้หนวดหนึ่งที่ใครๆก็อยากเจอสบง SPD อุ๊ย SPD เหรอวะWhat the fuck โจสิครับผมเม้งนะครับผมนี่แล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับคลิปหลอนๆกันอีกครั้งนึงครับผมคุณผู้ชมครับสืบสาวเรื่องก่อนว่าคลิปเนี้ยมันเกิดจากที่ว่าย้อนกลับไปช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเนี่ยผมทำคลิปเกี่ยวกับมิสเตอร์บีทไปใช่ปะแล้วปรากฏว่าผลตอบรับก็คือยอดวิวดีมากคุณผู้ชมคือเป็นแสนวิวอ่ะผมเลยคิดว่าเฮ้ยหรือมันเป็นเพราะว่าผมทำเกี่ยวกับเรื่องหลอนๆของยูทูบเบอร์เลยมีคนให้สนใจให้ความสนใจเยอะอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับผมทีนี้ผมเลยมีความคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดอย่างนั้นเราก็ไปหาเรื่องหลอนๆเกี่ยวกับยูทูบเบอร์มานำเสนอก็น่าจะได้ยอดวิวที่ดีอยู่พอสมควรนะครับผมทีนี้ผมเลยสุขว่าเฮ้ยมันมียูทูบเบอร์คนไหนอีกบ้างที่ผมอยากทำคลิปหลอนๆเกี่ยวกับเขาและผมก็นึกถึงยูทูบเบอร์อันดับต้นๆของประเทศไทยอย่างช่อง SPD เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็เลยไปเซิร์ชด้วยใน YouTube ว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะต้องมีสักคลิปแหละที่แบบพอจะมาหยิบประเด็นเล่าได้ว่ามันมีแต่หลอนแอบอยู่ในคลิปจนกระทั่งกูไปเจอกับคลิปนี้เห็นป่ะนี่ชื่อคลิปว่าพวกเรานัดเจอยูทูบเบอร์มาจากดาร์กเว็บหลอนดาร์กเว็บ EP 147ที่มี147 EPแล้วดูดิเห็นป่ะเนี่ยเขาไม่ได้เขียนว่า Spy SPD นะแต่ว่าเนี่ยรูปหน้าปกอ่ะแม่งช่อง Spy SPD ชัดๆนะครับผมซึ่งเนี่ยแหละเชื่อเลยว่าคลิปเนี้ยจะต้องมีเป็นความหลอนๆกับช่อง SPD แน่นอนนะผมบอกผู้ชมก่อนเลยว่าคลิปเนี้ยมันจะไม่เหมือนคลิปหลอนๆที่ผมเคยทำมาก่อนหน้านี้นะถ้าเกิดพูดถึงคลิปหลอนๆที่ผมเคยทำมาก่อนหน้านี้มันจะเป็นคลิปแบบที่ว่าผมจะมาอินทริวให้ผู้ชมดูว่าเฮ้ยคลิปนี้มันจะมีเนื้อหาประมาณไหนแล้วก็ให้ผู้ชมไปดูคลิปนี้ก่อน1ครั้งแล้วก็มาดูคลิปผมที่ผมจะได้อธิบายว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่น่าสนใจอยู่ในวิดีโอแอบซ่อนอยู่บ้างนะครับผมซึ่งผมก็ต้องไปดูคลิปนั้นก่อนเพื่อว่าจะสรุปข้อมูลมานำเสนอให้ผู้ชมได้รับรู้ได้นะครับผมแต่คลิปนี้ไม่ใช่คือกูผู้ชมจะเห็นไหมเนี่ยมันจะมีแถบสีแดงอยู่ใต้คลิปของผมนี่คือเป็นช่วงที่แบบผมเข้าไปดูแวบๆและหลังจากนี้ท้ายวิดีโอทั้งหมดอีกประมาณ 70-80% อ่ะผมไม่ได้ดูเว้ยผมจะลองมาดูพร้อมผู้ชมคือมันไม่ได้จริงผู้ชมจริงๆอยากทำเป็นคลิปข้อมูลนะว่าในคลิปนี้มันมีอะไรหลอนๆบ้างแต่พอผมเปิดดูแม่งต้นคลิปนิดนึงอะแม่งไม่ได้โอเคคลิปหลอนๆกับ SPD จะเป็นยังไงบ้างก่อนไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องก่อนเป็นของผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์คลิปนี้ไว้ใต้ description นะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราชมพร้อมกันครับเชียร์มั้ยเปิดมา มัน SPD ชัดเออเนี่ยเห็นมั้ยเขียนอยู่เนี่ย SPD และรูปก็คือรูปสไปค์อ่ะลองดูฟังคลิปนี้สิวะ SPD ผู้ให้หนวดหนึ่งที่ใครๆก็อยากเจออุ้ยอุ้ยอุ้ยเหี้ยตีจริงเลยเหรออุ้ย SPD เหรอวะWhat the f**k นี่มันพูดเดี๋ยวนี่คือ SPD ใจเย็นทุกคนใจเย็นทุกคนนี่เพิ่งต้นคลิปโอเคเรามาดูคลิปนี้กันเถอะคลิปนี้หลอนคุณผู้ชมเชื่อผมอย่าเพิ่งอย่าคิดว่าคลิปนี้มันคลิปตลกนี่ไม่ใช่คลิปตลกนี่คลิปหลอนเฮ้ยเตยวันนี้ทางเว็บไซต์ดาร์กเว็บอ่ะเฮ้ยทำไมก็ต้องทำเสียงกันด้วยวะเตยวันนี้ไม่ได้บูลลี่นะทำไมเขาต้องทำเสียงอย่างนั้นได้วะไซด้าเว็บอ่ะมันมีนัดเจอยูทูบเบอร์มาเว้ยอ่าฮะบนดังใน YouTube ที่ทุกคนต่างอยากเจออ่าฮะมันจะมีใครบ้างวะน่าจะมีแต่คนดังๆว่ะมีแต่คนดังๆว่ะ SPD เว้ยเฮ้ยมี SPD ด้วยมีโน1เออคนที่3 QTO ป้าอันนี้อ๋อ1412กาลิน12เหรอวะอ่าฮะเออแกล้งแฟนอะไรอย่างงี้ป่ะอ่าแล้วมีสนใจคนไหนอ่ะ SPD ครับฮะ SPD เนี่ยนะเออมันก็เอานี้แล้วกันอ่าฮะครับ SPD ทำไมเขาต้องทำเสียงงั้นด้วยวะคือไม่รู้นะคุณผู้ชมคิดยังไงคือจะพูดไงดีวะไอ้เหี้ยคือผมอะเวลาผมทำคลิปใช่ป่ะผมก็พูดแบบนี้เว้ยคือก็คืออย่างที่ผมพูดให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมไปเจอผมในชีวิตจริงอะผมก็จะพูดแบบนี้เว้ยผมไม่ได้แบบว่าสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้คือไม่ได้ผมไม่ได้จะบอกว่ามันแย่นะคือมันทำได้แต่ผมอยากรู้ว่าพี่คนนี้ถ้ากูเจอในชีวิตจริงก็จะพูดอย่างนี้หรือเปล่าคือก็โอกาสที่มาแล้วว่ะงั้นไปเจอเลยดีกว่าป่ะไปเลยดีเร็วอันดับแรกครับผมผู้ชมคลิปนี้เรียวมากคือมันทำให้มันให้เรารู้สึกว่าเรียวเห็นไหมพอเลยนี่คือเปลี่ยนแล้วนะนี่ไม่ใช่คลิปเรียกชั่นแล้วนะคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าการถ่ายของคลิปเนี้ยมันดูเป็นการถ่ายแบบฟาวฟุตเทจก็คือเห็นเลยว่า
พี่ผู้ชายคนนี้จะนั่งอยู่บนโซฟาที่มีทุกบ้านกูไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อแม่ชอบซื้อโซฟาแบบนี้มันแข็งมากกูนั่งแล้วกูปวดตูดมากนะครับผมผู้ชมจะเห็นว่าพี่ผู้ชายคนนี้นั่งอยู่แล้วก็ดูโทรศัพท์ดูอีเมลถูกไหมแล้วก็พี่ผู้หญิงคนเมื่อกี้เป็นตากล้องถ่ายมันจะเป็นการถ่ายแบบฟาฟูเทสอะแบบเหมือนถ่ายจริงๆแบบเรียลเน้นเรียลว่าแบบว่าไม่ได้จัดฉากอะนี่ถือว่าเป็นข้อดีนะผู้ชมเห็นไหมมีการแพนกล้องตามเนี่ยแบบมันดูเหตุการณ์แบบดูเรียลอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงหายไปไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้หายไปไหนวะเฮ้ยนี่งงจริงผู้ชมเห็นในพวกกี่คนวะ1 2 3 4 6คนไอ้6คนนี้แล้วก็วิ่งไปเขาเปิดมาอีกทีปุ๊บเฮ้ยพวกเขาหายไปแล้วเฮ้ยอะไรวะมึงเจอเมื่อกี้ยูทูบเบอร์ป่ะใช่แล้วเกิดอะไรขึ้นวะรีบไปดูเร็วๆๆๆเจอเยี่ยวอยู่แถวไหนแล้ววะเดี๋ยวคือมึงบอกว่ามึงคือมึงเจอคนอยู่หน้าบ้านมึงที่เหมือนยูทูบเบอร์แล้วก็หายไปอ่ะแล้วมึงก็ไปดูโดยการที่ว่ามึงขับรถไปที่ไหนก็ไม่รู้นะ What the เฮ้ยที่ไหนวะพวกอะไรวะเนี่ยใครไว้เนาะเฮ้ยเล่นพวกยูทูบเบอร์ไว้เลยเต็มเลยใช่หรอลองเดินเข้าไปใกล้ๆดิเออว่ะลองดูดิเฮ้ยใครวะเนี่ยฟังผมนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเดินออกไปข้างนอกยามค่ำคืนเปล่าเปี่ยวแล้วก็เห็นคนยืนทำท่าแบบนี้เขาคือยูทูบเบอร์ครับเฮ้ยคุณว่ะคุณว่ะเฮ้ยกาวาซินซุงกาวาซินซุงกาวาซินซุงพ่อมึงสัตว์กาวา1410เหี้ยกูจะรั่วแล้วมึงถ่ายอยู่หน้าร้านแมคโดนัลด์น่ะนะคือเจ้าไปดูคนนี้ดีกว่าเฮ้ยใครวะน่ะอุ้ยเตยอะไรวะอู้ป่าเยอะมากอุ้ยมันอุ้ยใครอ่ะอุ้ยอุ้ยมึงตีลังกาเนี่ยเดี๋ยวกูเห็น SPD กูอยู่ข้างหลังกู SPD กูอยู่ข้างหลังอุ้ยอะไรไอ้เตยอุ้ยแจ็คแป๊บเดียวอ่ะอุ้ยไม่ใช่แจ็คแป๊บโอ้อู้เตยอุ้ยอู้เน้นๆอุ้ยอู้มึงดูคิวเทดิอู้อุ้ยกระเจ้าคิวเทอุ้ยอุ้ยมันจะอุ้ยเน้นๆอ่ะอุ้ยนี่นี่มาเลยมาแล้วไฮไลท์กูตัวสูงนั่นมันคุ้นเรื่องไว้เตยอุ้ยอู้หัวเขียวสบงเอ็ดดีดีอุ้ยเอ็ดดีดีเหรอวะอุ้ยหัวไอ้โน้นมันพูดว่าอะไรวะกูฟังไม่รู้เรื่องอุ้ยหัวไอ้โน้นหนึ่งไอ้โน้นหนึ่งไอ้น้องคนนี้นี่เขาเคยแจกรถอ่ะอุ้ยแจกรถเหรอวะเอออุ้ยแล้วเขาจะมีอะไรแจกเราไว้เตยวันนี้ผมมีของมาให้อันดับแรกเลยนะผู้ให้โน1มึงไปซื้อมาติดปกคอเสื้อมึงก่อนเลยไอ้สัตว์มึงพูดเหี้ยกูฟังไม่ได้ยินเลยอุ้ยเกยจริงเหรออ่ะอุ้ยเอามอบรถให้มึงมัวไปดิอ่ะเออนี่มัน PCX เมียวะอู้อุ้ยอ่ะฮะอุ้ยจริงเหรอผู้ให้โน เหี้ยย้ำชื่อจังเลยจ้ะจริงเหรออ่ะฮะอุ้ยเกยไหนมึงลองดูดิอุ้ยอะไรวะมึงลองกระตันดูดิเตยไอ้เหี้ยบอกเลยคลิปนี้แม่งรีแอคชั่นยากมากอ่ะอย่าว่าแต่รีแอคชั่นเลยแค่จะวิเคราะห์กูยังวิเคราะห์ลำบากเลยคือเหี้ยไม่มีแต่เหตุการณ์เหนือความคาดหมายของผมอ่ะไอ้คนถ่ายคลิป2คนนี้เขาก็อู้อู้ว้าวอุ้ยอุ้ยก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมเอาจริงๆแม่งไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆเลยวะมันก็เป็นคลิปฮาๆดีนะของช่อง NTN นะคุณผู้ชมคลิปนี้เลยใครอยากดูไปดูได้แม่งมีอยู่147 EP ปัจจุบันก็คือมีถึง EP ที่199คุณผู้ชมเหี้ยมึงทำมาจาก200 EP แล้ววะเย็ดแม่นี่มัน next level แห่งการทำ YouTube นะครับผมใครสนใจไปกดดูเขาได้ที่ช่อง NTN นะครับผมโอเคครับผมคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านั้นผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อไปด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็คลิปสั้นๆง่ายๆนะจริงๆไม่รู้จะทำอะไรเลยวะผมไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆที่เห็นเงียบๆไปนี่คือแบบสมองผมแบบกำลังประมวลผลอยู่นะว่าไม่รู้จะพูดอะไรออกมาดีนะครับผม What the fuck